ครับโอเคอ้าวเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิคือตัวโครงการของเราเนี่ยครับอันดับแรกเลยโครงการของเราก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชนมีการผลิตสื่อแล้วก็มีความรู้เรื่องของการเท่าทันสื่อซึ่งเราก็ทำโครงการคล้ายๆอย่างนี้มานานมาประมาณปีหรือ2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างง่ายกับการทำงานเพราะเรามีเครือข่ายของเด็กเดิมอยู่แล้วด้วยก็เลยง่ายทีนี้เรามาดูเรื่องของการวัดผลของการรับผิดชอบตัวตนเองคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำโครงการด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบตัวตนเองมันมีค่อนข้างเยอะอันดับแรกเลยคือการตรงต่อเวลามีวินัยในตัวเองแล้วก็การเรื่องของการทำการบ้านการศึกษาหาข้อมูลรวมถึงการที่เราต้องมีความสามารถในการประสานงานซึ่งการประสานงานเนี่ยหลายที่ผิดพลาดและผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการประสานงานที่ผิดพลาดมันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบอย่างมากเลยในฐานะที่เราเป็นคนทำสื่อนั่นก็คือการทำข้อมูลให้เกิดความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุดเมื่อมีข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องเนี่ยครับทำให้การประสานงานและการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างที่ไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเอาใจใส่ของผู้เข้าร่วมอบรมครับเพราะว่าเราทำกิจกรรมกับเขาเนี่ยผมคิดอยู่เสมอว่าเราเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมเราต้องเอาใจใส่เขาให้ได้มากที่สุดเขาจะได้มีความสุขกลับไปโดยที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าการกิจกรรมจัดกิจกรรมของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาทำค่ายเป็นค่ายอบรมในเรื่องการทำสื่อมันจะมีการค้างคืนออกนอกสถานที่เราก็ต้องเอาใจใส่เขาให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวนะขอโทษทีอย่าหาว่าเบรกครับคุยให้มันลงกล่องได้ไหมจะได้ง่ายก็เนี่ยฮะก็คือเอาตัวเองจะเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเมื่อกี้มันข้ามไปถึงตรงนู้นแล้วไงตัวเองจะเอาอะไรแน่ๆสักหนึ่งถึงสองสามเรื่องก็เนี่ยครับตรงหมดเวลาทั้งหมดเลยเหรอครับแต่เมื่อกี้มันข้ามไปถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยนี่ก็อันนั้นยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเหรอครับคือเราแค่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเราต้องมีความเอาใจใส่ตัวเขาไงให้เลือกมาสองข้อสองข้อนะฮะเอาเหน่งๆเลยเจ๋งๆเลย2ข้อเจ๋งๆเลยฮะก็คือการตรงต่อเวลาแล้วก็การมีความแม่นยำของข้อมูลข่าวสารจัดให้เอา2ข้อนี้พอนะคนนี้แหละครับของผมก็จะเป็นความรับผิดชอบในการเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ความแม่นยำของข้อมูลโอเค2ข้อนี้เป็นข้อหลักนะขอโทษทีไม่ใช่หรอกเวลามันสั้นคุณเขียนมาหมดนี่ก็ได้แต่ว่าเอา2ข้อนี้เนี่ยที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวอีก3เดือนมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วพอเป็นพื้นที่เป้าหมายล่ะพื้นที่เป้าหมายนะครับก็จะไปทำอะไรก็จะตามตัวกิจกรรมก็จะคล้ายๆที่เขียนไว้นะครับก็คือมีการสำรวจหาข้อมูลแล้วกับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เมื่อมีข่าวสารเราก็จะเข้าไปบอกกล่าวกับชุมชนให้ถูกต้องและแม่นยำตามที่เราได้ตั้งไว้ว่าเราจะทำให้ข้อมูลมันถูกต้องและแม่นยำงั้นไปข้อ2เรื่องอะไรเรื่องความรู้เรื่องอะไรการผลิตสื่อครับความรู้เรื่องการผลิตสื่อคือตัวเองจะมีความรู้เรื่องการผลิตสื่อการผลิตสื่อแล้วก็สื่ออะไรสื่อทุกชนิดครับสื่อทุกชนิดเลย3เดือนนี้จะไปทำงานทีวีดิจิตอลเลยไม่ถึงขนาดนั้นครับเลือกมาสักอย่างนึงสิ3เดือนนี้ที่แบบจะเป็นสื่อโทรทัศน์ของคุณสื่อโทรทัศน์คุณเอาสื่ออื่นก็ได้คุณเอาสื่ออะไรเป็นสื่อวิทยุสื่อวิทยุเลือกเรื่องเดียวพอเดี๋ยวเขียนไว้โหนี่มันมัลติมีเดีย3เดือนเลือกสักเรื่องนึงเนาะค่อยๆเรียนรู้ชุมชนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรประเด็นของชุมชนก็คือประเด็นของชุมชนก็คือการเรียนรู้เรื่องของการเข้าใจแล้วก็การเท่าทันสื่อเข้าใจแล้วเท่าทันสื่อแล้วก็มีความรู้เรื่องสื่ออันตรายของมันการจะทำยังไงให้มันเราจะเข้าถึงและเข้าใจและอ่านสื่อได้มองสื่อเป็นอะไรประมาณนี้ครับแล้วให้เขาเรียนรู้เข้าใจเท่าทันสื่อเนี่ยสื่อประเภทไหนก็โดยส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยมันก็ที่เราใช้กันอยู่ก็คือสื่อโทรทัศน์มองเห็นง่ายแล้วก็จะใช้สื่อโทรทัศน์นี่แหละครับง่ายดีครับสื่อโทรทัศน์นะงั้นพอไปคิดเขียนมาเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดสมมติว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะไปทำด้วยเนี่ยอยากให้รู้เท่าทันสื่อเฉพาะโทรทัศน์ก่อนจะยากไหมหรือง่ายไปไม่ยากและไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายเนาะแต่เอาเรื่องเดียวก่อนนะเห็นไหมเราจะเกิดความชัดเจนที่บอกโอ้โหรู้เท่าทันสื่อกว้างไหมกว้างมากอันนี้ทีมเนี่ยมาจากชนบุรีบอกฉันขอจับโทรทัศน์นะโอเคทีนี้กิจกรรมจะทำอะไรจะขับเคลื่อนอะไรจะทำเรื่องอะไรเนี่ยนะ
ัวเองก่อนด้วยก็ได้แล้วก็กลุ่มก็คือตัวเองนี่ก็กิจกรรมที่จะทำก็คือการฝึกตัวเองให้มีความภาวะผู้นำแล้วก็มีความรับผิดชอบให้มากขึ้นเยี่ยมแล้วก็มาที่ตัวพื้นที่ก็จะคือจะนำเสนอเรื่องราวไม่ใช่พี่ข้อขอโทษก็คือเราก็จะทำกิจกรรม4ครั้งก็คือสำรวจหาข้อมูลปัญหาประเด็นในชุมชนก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้จากนั้นเราก็จะให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยร่วมกันผลิตสื่อที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของพื้นจุดเด่นในชุมชนของตนเองเสร็จแล้วเมื่อผลิตได้แล้วเราก็จะนำผลงานนั้นมานำเสนอแล้วก็วิเคราะห์กันครับดีมากเลยผมถามนิดนึงคำว่าชุมชนหรือกลุ่มเยาวชนเป้าหมายเนี่ยคือใครหนอกลุ่มเยาวชนเป้าหมายก็คือตัวแทนเยาวชนจากแต่ละจังหวัดแต่จังหวัดภาคตะวันออกเป็นจังหวัดละ5คนโดยที่ใช้เครือข่ายเดิมที่เราได้ทำค่ายมาเมื่อปี2ปีก่อนโอเคอันนี้คำว่าชุมชนแล้วเวลาจะไปสำรวจเนี่ยคุณทำยังไงคุณต้องไปทั้ง8จังหวัดเลยหรือว่าคือเรามีตัวแทนไงครับมีตัวแทนอยู่แล้วครับก็ไปสำรวจจากตัวแทนเหล่านั้นครับว่าตัวสำรวจว่าอะไรเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรหรือว่ากับชุมชนแล้วเขาต้องการจะนำเสนออะไรในเรื่องของชุมชนของเขาที่ออกแบบซับซ้อนมากเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับคือหมายความว่าถ้าเราฟังดีๆนะครับโอ้เนี่ยเขาหันกล้ามากคือไอ้น้องห้าคนนั้นเนี่ยจะต้องไปสำรวจบ้านตัวเองว่าตัวเองปัญหาคืออะไรและห้าคนนั้นเนี่ยกลับมาเล่าให้คุณฟังแล้วคุณก็ออกแบบนี่เฉพาะห้าคนนี้นะปัญหาอย่างนึงไอ้บ้านนี้ก็อีกห้าคนไปคิดมาเล่ามาแล้วก็กลับมาคุยกันตรงนี้อีกใช่ไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเยี่ยมมากเดี๋ยวผมจะติดตามเอาไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณเขารู้ว่าคำว่าชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยก็คือตัวแทน5คนจาก8จังหวัดใช่ไหมมีความชัดเจนโอเคไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวช่วยเขียนใส่แผ่นกระดาษ A4 เนาะลอกมาให้เรียบร้อยแล้ววันที่5เนี่ยส่งให้คุณเจี๊ยบหรือที่นี่มันไม่มีซีล็อกนะมีซีล็อกไหมไม่มีกล้องมือถือป่ะถ่ายไปเลยแล้วเก็บเอาไว้ตลอด3เดือนแล้วเดี๋ยวอีก3เดือนผมจะมาฟังคุณว่าไอ้ที่คุณบอกไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพอไหวไหมไหวครับเยี่ยมปรบมือให้หน่อยครับเอาเมื่อกี้คนนี้ยกมือใช่ไหมไม่เป็นไรก็นี่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวก็ไปทางนู้นไงพอดีไปยี่ทางนี้ก็ยกมือก่อนนะฮะไปยี่คุณยกมือทางนู้นแล้วก็ทางนี้ก็ต้องให้สิทธิ์คุณก่อนครับสวัสดีครับผมสิกริตปั้นเก่าจากทีมงานศิลปะสร้างสรรค์มากี่คนเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาของตัวทีมงานอ๋อแล้วทีมงานมาด้วยไหมทีมงานติดสอบครับอ๋อติดสอบอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานก็คุมสอบพวกที่ไปสอบด้วยล่ะครับแล้วทีมมีโครงการนี้ทีมมีกี่คนเนี่ยทีมมี4คนครับแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งครับอ๋อนี่คือเรียกว่าช่วยเขาคิดก่อนของผมจะเป็นในส่วนของวางแผนแล้วก็เป็นผู้ฝึกอบรมอ๋อแต่ทีนี้อย่างนี้ขอนิดนึงอาจจะขออนุญาตคืออันนี้เราคิดก่อนแต่ผมอยากให้หารือจริงๆด้วยเพราะน้องอีก4คนเนี่ยเขาอาจจะคิดต่างกันไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะลองฟังดูแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องถามเขาด้วยว่าอุ้ยไปกำหนดเขาให้ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยโอ้ฉันไม่ได้อยากจะตรงต่อเวลาฉันอยากมาสายอยู่แต่ฉันอยากจะเป็นคนพูดจาหวานในช่วง3เดือนเชิญครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงในกรอบนี้เดี๋ยวขอเกริ่นนำนิดนึงนะครับสักประมาณ2-3บรรทัดเองนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราทำเครือข่ายกระดาษปลอดสารชุมชนนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราไปสอนการทำกระดาษฟางข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีให้กับชุมชนบ้านสามขาจังหวัดลำปางนะครับตัวทีมงานอยู่กรุงเทพเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราสอนแล้วเนี่ยเราจะทำการประชาสัมพันธ์ชุมชนและทำกิจกรรมกระดาษอ๋อครับแล้วหลังจากที่เราสอนทำกระดาษฟางข้าวโดยไม่ใช่สารเคมีแล้วเนี่ยเราก็จะทำการประชาสัมพันธ์ชุมชนในเรื่องของการกระทำกระดาษฟางข้าวและสินค้าจากกระดาษฟางข้าวภายในชุมชนก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะค่อยขยายไปสู่ภายนอกชุมชนนะครับในส่วนอันนี้เราจะพูดถึงในกรอบบ้างแล้วในส่วนของความรับผิดชอบนะครับผมคิดว่าในทีมเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มเวลาในการเล่น Facebook และบล็อกมากขึ้นอาจจะแตกต่างจากทุกท่านที่
จะไปลดเวลาในส่วนนั้นเพื่อมาทำกับกิจกรรมมากขึ้นแต่ของเราก็คือเราเพิ่มเวลาในการใช้ Facebook และบล็อกมากขึ้นในการดูแลสื่อที่สร้างขึ้นนะครับโดยตัววัดก็คือจำนวนผู้ที่เข้าชมสื่อที่สร้างเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของชุมชนที่เกี่ยวข้องก็คือสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีการเข้าร่วมการฝึกอบรมและใช้เวลาว่างที่มีมาในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการวัดก็คือจำนวนคนอีกนะครับที่เข้าร่วมกับกิจกรรมและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดในส่วนของความรู้ที่ผมคิดว่าทางทีมก็จะต้องเพิ่มขึ้นก็คือเราอย่างหนึ่งก็คือเรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำกระดาษอยู่แล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องเรียบเรียงความรู้แล้วก็ทำเกี่ยวกับการนำเสนอความรู้ตรงนี้นะในการทำกระดาษและการแปรรูปเป็นตัวสินค้าเพิ่มขึ้นโดยตัววัดก็คือสามารถผลิตสื่อการสอนได้โดยสื่อตัวนี้ก็จะเป็นทั้งบทความอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็ภาพประจนเคลื่อนไหวด้วยเพื่อความง่ายในการเข้าใจในรูปแบบต่างๆในการทั้งสอนเด็กแล้วก็สอนคนที่มาชมด้วยนะครับโอเคในส่วนของชุมชนก็คือสมาชิกในชุมชนในชุมชนเป้าหมายนะครับมีความรู้และความสามารถในการทำและแปรรูปกระดาษปลอดสารตัวนี้ได้โดยตัวชี้วัดก็คือมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นและมีรายได้ของผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับวัดรายได้ด้วยโอเคนะครับในส่วนของการแสดงออกตรงนี้ผมอาจจะเขียนพลาดไปนิดหน่อยเพราะผมไม่เป็นไรยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรไม่มีถูกผิดนะครับในส่วนของตนเองก็คือจะต้องมีการทำงานเป็นระบบที่เข้ากับสภาพชุมชนดีขึ้นครับนะครับโดยตัวชี้วัดก็คือปัญหาในการทำกิจกรรมลดลงและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นครับนะครับในส่วนของชุมชนก็คือผู้สูงอายุและเด็กมีรายได้จากการทำงานที่สร้างจากที่สร้างสรรค์จากของเหลือทิ้งในชุมชนอย่างมีเอกลักษณ์และเป็นต้นแบบให้บุคคลภายนอกได้ครับโดยการชี้วัดก็คือความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อผลการดำเนินกิจกรรมครับโอเคเดี๋ยวก่อนมีใครมีคำถามไหมเมื่อกี้กลุ่มไปแล้วผมประธานโทษลืมถามว่าเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเราจะได้มีส่วนร่วมหรือฟังแล้วอุ๊ยฉันก็กำลังลุ้นอยู่ว่าฉันจะเขียนยังไงดีได้ฟังเพื่อนหรือเปล่าคือกลุ่มใหม่ตัวนี้อันนี้มีความน่าสนใจแต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษานะครับข้อห่วงใยอันนึงก็คือว่าอยากให้เอาเนี่ยกลับไปถามทีมงานจริงๆเพราะว่าทีมงานเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมหรืออาจจะคิดต่างจากที่ปรึกษาก็มีการปรับปรุงเพราะเราอยากให้คนทำงานเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจเองถูกไหมเพราะนี่เป็นทีมที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็โอ้โหจะคิดสอยมาทีนี้เดี๋ยวน้องชื่ออะไรนะผมชื่อสิทธิ์ผลิตครับนอกจากเป็นที่ปรึกษาแล้วผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้วยครับอ๋อหมายถึงรับผิดชอบโครงการด้วยถึงแม้เป็นเป็นคณะทำงานนะครับไม่ใช่คณะบริหารคณะทำงานหมายความอะไรเป็นคนลงไปพื้นที่เลยครับและทีมนี่หนึ่งหมายความว่าคุณเป็นหนึ่งคุณเป็นหนึ่งในสี่ที่ทำงานไม่ครับผมเป็นคนที่ห้าแล้วไอ้คนที่ห้านี่คือใครอ่ะก็คนที่ลงไปคืออยู่ในทีมไม่อย่างนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเราต้องคิดให้ชัดก่อนนะครับคือผมคิดว่าคุณเนี่ยคล้ายๆคุณครูนะครับคุณเนี่ยคล้ายๆคุณครูที่มาด้วยคือคุณครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำแล้วก็ช่วยดูแต่คุณครูเนี่ยไม่ใช่คนปฏิบัติการคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะจะมีอีก4คนเป็นคนปฏิบัติการหลักผมลงไปปฏิบัติการด้วยกับเขาเพราะเวลาที่ทำเนี่ยครับเวลาผมสอนไม่สิคุณไม่อันนี้เรื่องนี้สำคัญนะครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องสำคัญเพราะถ้าเกิดคุณเนี่ยหรือว่าคุณครูที่เด็กเนี่ยนะครับลงไปทำงานกับเด็กนักเรียนด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นคนคอยดูแลกำกับจำจี้จำชัยแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยอาจจะไปถ้าพูดภาษาไม่เพราะก็คือไปครอบงำเด็กใช่ไหมครับผมเนี่ยอยากให้คุณแยกออกจากคน4คนนั้นเพราะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยผมขอย้ำนะครับวัตถุประสงค์ของ Active Citizen เนี่ยต้องการให้เด็ก 3-5 คนเนี่ยเขาไปทดลองทำงานคุณเนี่ยต้องอยู่ในฐานะที่ปรึกษาคำว่าปรึกษาคือว่าเขาทดลองทำมาแล้วก็อาจจะเตือนเขาว่าตรงนี้ต้องระวังนะจากบทเรียนแล้วแต่เขาบอกเขาจะตัดสินใจทำแบบนี้ก็ต้องปล่อยเขาซึ่งเขาอาจจะทำงานพลาดแล้วเขาก็ได้บทเรียนในการเรียนรู้งั้นเวลาคุณลงไปชุมชนเนี่ยปัจจุบันคุณเป็นพี่รุ่นพี่เขาใช่ไหมหรือเป็นอาจารย์เป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่เขาใช่ไหมผมเสนอนะครับในฐานะว่าคุณไม่ควรจะเป็นคนทำงานเองค
คุณต้องเป็นที่ปรึกษาแล้วต้องให้4คนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนทำงานเพราะว่าคุณเนี่ยจะคล้ายๆคุณครูนะครับขอประทานโทษเพราะถ้าเกิดคุณครูพาเด็กลงไปด้วยไปสำรวจใช่ไหมคุณครูก็ผ่านโลกโอ้โหมาหลายสิบปีมากกว่าเด็กเนี่ยก็อาจจะครอบงำเพราะสิ่งที่คุณเสนอเนี่ยผมคิดว่าต้องไปถามคนทำงานว่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าเช่นเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าโอ้โหเขาต้องทำชุดความรู้แล้วก็ผลิตออกมาเป็นสื่อการเรียนการสอนอันนี้เป็นมุมของคุณเขาอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมเขาอาจจะของพ่อของคุณเนี่ยผมกลัวว่าที่สิ่งที่คุณคิดเนี่ยนะโอ้โหเรื่องซีเรียสมากเพราะคุณก็คิดได้ว่าโอ๊ยไปดูว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยมีรายได้เพิ่มคุณทำแค่3เดือนนะคุณไปฝึกเขาทำผิดกระดาษสาใช่ไหมกระดาษอะไรต่างๆเอ๊ะเด็กเขาอาจจะยังไม่ได้มองว่าจะต้องมีรายได้เพิ่มก็ได้จริงไหมครับมาแต่ถ้าเกิดเขาจะทีมงาน4คนนั้นจะตัดสินใจว่าผมเชื่อที่ปรึกษาผมจะทำตามนั้นผมก็ไม่ว่ากันหลักการของผมก็คือว่าคนทำงาน Active Citizen เนี่ยจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองถูกไหมถ้าจะลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ได้ Active Citizen เนี่ยเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับว่าอาจจะตัดสินใจผิดพลาดงานไม่สำเร็จแต่สสสไม่ไปตำหนิอะไรครับเราต้องการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เคลียร์ไหมเคลียร์ครับแต่เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือการที่ผมแบ่งว่าวันนี้ผมลงไปสอนเรียนอะไรพวกนี้ไปปกติเวลาเราไม่ได้เพิ่งคิดตรงนี้เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราเคยลงไปสอนแล้วด้วยนะครับแต่เป็นการสอนในกลุ่มเล็กๆของกลุ่มเล็กๆของนักเรียนทั้งสอนในการทำกระดาษครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรต่ออะไรพวกนี้ไปนะครับแต่ครั้งนี้แล้วก็เราลงไปสอนทั้งทีมตอนนั้นเราไปสอนทั้ง5คนเลยนะครับมีผมแล้วก็น้องอีก4คนนะครับโดยผมกับมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นวิทยากรหลักผมเป็นวิทยากรผู้ช่วยแล้วก็น้องอีก3คนเป็นสตาฟในการช่วยเหลือเวลาทำนะครับจากนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างจากครั้งก่อนนิดนึงในการทำก็คือเราจะแบ่งหน้าที่กันแล้วเหลือคนสอนเนี่ยแค่2ในขณะที่อีก3คนจะต้องเป็นคนถ่ายทําด้วยเพราะที่ผมพูดไปมันจะมีอินเตอร์แอคทีฟมีตัวบทความแล้วก็จะมีภาพตัวภาพยนตร์ในการที่จะเก็บวิธีการทําอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยก็คืออีก3คนเนี่ยจะเป็นคนถ่ายทําก็คือจะมีการแบ่งหน้าที่อะไรกันในคําน้องนี้นะครับไม่ผมไม่ตัดสินใจแล้วกันผมให้คุณตัดสินใจเองว่าคุณจะร่วมทีมหรือคุณเป็นแค่ที่ปรึกษาถ้าคุณจะร่วมทีมเนี่ยคุณต้องถือว่าคุณเป็น1ใน5ไม่ใช่4บวก1แฟร์ๆเลยคือคุณต้องร่วมทีมเลยแล้วคุณก็จะต้องใช้กระบวนการกลุ่มในการตัดสินใจไม่ใช่ว่าชั้นรุ่นพี่แล้วชั้นเนี่ยมีบทเรียนมาก่อนแล้วก็นำน้องไปโครงการนี้ต้องการให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen จากการคิดของตัวเองคุณต้องตัดสินใจเองว่ามีทางเลือกอยู่2ทาง1คุณจะร่วมทีมมั้ยหรือถ้าคุณไม่ร่วมทีมคุณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณต้องปล่อยให้น้องเขาตัดสินใจและเรียนรู้จริงไหมถ้าถามเด็กๆเนี่ยว่าถ้าคุณครูมาและคุณครูคอยกำกับเนี่ยโครงการ Active Citizen เนี่ยต้องการให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นมากล้าตัดสินใจทดลองทำผิดถูกเรียนรู้คุณตัดสินใจเองไม่เป็นไรดีไหมน้องที่นั่งอยู่แถวหน้านี้ที่ใส่เสื้อสีเขียวนี่ครับรุ่นเดียวกันหมดหรือเปล่าครับไม่นะครับมีใครอยู่ม .6 หรือเปล่าครับม .6 นะครับคนไหนม .5 บ้างครับคนไหนม .4 ครับไม่มีนะครับสมมุติผ่านไปอีกปีนึงนะตอนนี้น้องม .6 น่าจะอายุ18ถูกไหมครับนะครับผ่านไปอีกปีนึงสมมุติมีโครงการนี้ขึ้นมาบอกว่าเค้ารับน้องก็จะอายุ19บอกว่าเค้ารับเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ลงมานะครับตั้งแต่ที่น้องเคยร่วมทีมกันนะแล้วพอน้องไปทําน้องไม่ได้ใส่ชื่อลงไปในตัวใบนั้นเพราะว่าน้องอายุ19นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องรับผิดชอบหน้าที่นึงอยู่นะแล้วน้องลงไปสอนทั้งทีมน้องจะเอาชื่อน้องใส่เข้าไปในรายชื่อถูกมั้ยก็ไม่ใส่เพราะอะไรเพราะอายุเกินของพี่ก็เหมือนกันครับเมื่อปีก่อนพี่อายุ25ก็ไปทําเหมือนกันแต่ว่าใน
ใบอันนี้มันขอประทานโทษนะถ้าพูดเรื่องนี้ซีเรียสเลยนะนี่เท่ากับโกหก Active Citizen เนี่ยต้องการจริยธรรมนะครับถ้าคุณพูดแบบนี้เนี่ยเรื่องซีเรียสเลยนะครับคุณก็ต้องแฟร์ๆตรงๆเลยว่าคุณอายุเกินคุณไม่ได้ร่วมทีมคุณเป็นที่ปรึกษายิ่งคุณพูดแบบนี้ติดลบนะนี่ผมซีเรียสนะ Active Citizen คุณต้องมีความซื่อสัตย์จริยธรรมด้วยไม่งั้นคุณไม่เป็น Active Citizen คุณจะถ้าคุณมาชวนน้องๆว่าพอน้องๆอายุเกิน25ลงชื่อมาแล้วเนี่ยจะตกเกณฑ์แต่ฉันยังมาช่วยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรมเลยนะน้องถ้าพูดไปเดี๋ยวจะลงลึกผมมาให้ทางเลือกคุณ2ทางก็คือว่า1คุณจะร่วมทีมถ้าคุณไม่ร่วมทีมคุณที่ปรึกษาเนี่ยคุณต้องให้น้อง4คนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจของคุณเองไม่ใช่คุณเนี่ยเข้าไปครอบงำอันนี้เรื่องซีเรียสนะถ้าคุณยกตัวอย่างแบบเนี้ยคุณจุกนะบอกก่อนนี่ผมก็ให้กระบวนการเรียนรู้ที่แบบว่าซีเรียสเลยนะของผมถึงบอกว่าผมเป็นโอเคครับของผมถึงบอกว่าผมไม่ได้อยู่ใน4คนนั้นผมออกมาในส่วนของบอกว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือผมถึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของวิทยากรมีน้องคนนึงทําหน้าที่เป็นวิทยากรหลักผมเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับเพียงแต่ว่าผมช่วยเหลือครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการวางแผนให้มันครอบคลุมในส่วนของไอ้ตรงเนี้ยที่ผมมาพูดให้ฟังเนี่ยในตัวโครงการผมก็ไม่ได้เป็นคนเขียนตัวน้องเขาเป็นคนเขียนส่งอาจารย์นี่ผมยังรอลายเซ็นของอาจารย์สำเนาก็ยังมาไม่ถึงเลยเพราะเขาส่งอาจารย์เสร็จปุ๊บก็ส่งมาทางสสสเลยส่งมาให้ผมเลยผมก็ดีนะครับผมถึงบอกคุณไงว่าคุณเนี่ยถ้าคุณบอก4บวก1ถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาผมก็เปรียบเทียบว่าคุณเหมือนคุณครูคุณต้องปล่อยให้4คนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจเขาทำอะไรเองคุณก็เป็นรุ่นพี่เขาก็ปล่อยให้เขาทำซึ่งเขาอาจจะทำแตกต่างจากคุณก็ได้นะที่ผมจะพูดก็คือว่าไอ้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้คิดผมมาพูดให้ฟังว่าเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี้ว่ามีคนเอางี้ผมขออนุญาตนะพนันโทษก็คือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างกระบวนคือผมต้องถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้นะแล้วพวกคุณเนี่ยกำลังทำเรื่อง active citizen active citizen เนี่ยมันต้องมีศีลธรรมจรรยาถูกไหมความรับผิดชอบความรับผิดชอบเนี่ยมันมีขีดเส้นด้วยว่าคุณจะโกหกคุณจะพลิกแพลงข้อมูลหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันนึงด้วยในกระบวนการของ Active Citizen ผมไม่ว่าคุณนะคุณตัดสินใจเองว่าคุณจะ4บวก1คุณก็ต้องปล่อยให้4คนนั้นเขามีคนทำงานแต่ถ้าคุณจะรวมเป็น5คนก็ต้องเขียนชื่อมาเลยว่าคุณอยู่ในหนึ่งในทีมนั้นร่วมกันรับผิดชอบนี่ก็แบบแฟร์สุดแล้วนะแฟร์สุดเลยนี่เป็นตรงไปตรงมามากงั้นคุณต้องตัดสินใจในที่ทีมงานไม่ได้มาด้วยงั้นไอตัวอย่างของคุณเนี่ยผมบอกแล้วว่ากลับไปปรึกษา4คนนั้นว่าเขาจะเอาแบบนี้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่เอาแบบคุณก็ได้คุณก็ต้องคอมลบความคิดเห็นเขาไอตัวอย่างคือไอตรงที่ผมเขียนอาจจะเป็นในส่วนของความคิดผมเองใช่แต่ว่าไอการแบ่งหน้าที่ที่ผมบอกว่ามีคนสอน2แล้วก็มีคนถ่ายทำ3เนี่ยอันนี้เขาตกไหมไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณนะครับปรบมือให้หน่อยนะครับเอาขอเชิญฝั่งนี้ครับตัวอย่างฝั่งนี้นี่ลุกขึ้นมาเลยอ๋อนี่เป็นกลุ่มที่เมื่อกี้บอกว่าฟังแล้วขอเปลี่ยนโครงการทั้งหมดเลยเอาค่ะก็คือเมื่อมาฟังแล้วก็คือมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราเคยทำตลอดมานะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราทำถนัดนะคะก็คือโครงการค่ายเยาวชนคุณธรรมเพิ่มพูนนะคะค่ะก็คือในปัจจุบันนะคะสังคมในยุคโลกาภิวัตน์นะคะที่เป็นสังคมแห่งวัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่ทำให้จิตใจของคนที่เริ่มที่จะเสื่อมลงนะคะในเยาวชนนะคะที่กำลังที่จะเติบโตนี้ก็กำลังเป็นหลักเป็นพลังของประเทศเป็นอนาคตของประเทศนะคะปัจจุบันเนี่ยเด็กส่วนมากนี่ก็คือติดเกมเล่นไลน์เล่น Facebook ต่างๆแล้วก็ไม่มีเวลาไม่รู้จักแบ่งเวลานะคะรวมทั้งก็ใช้เวลาส่วนมากในการที่จะเล่นสื่อต่างๆแล้วก็ยังไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนแล้วก็ใช้จ่ายเงินพ่อแม่ในทางที่ไม่ถูกต้องใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะคะทําให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวขาดความอบอุ่นครอบครัวไม่เข้าใจกันแตกแยกนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติของเรา
ค่ะดังนั้นพวกเราก็จึงมีการจัดก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราที่จะทำอยู่แล้วนะคะก็คือต้องการก็คือเพื่อที่จะปลูกฝังความกตัญญูนะคะให้มีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะคะและก็เพื่อปลูกฝังให้มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะผมถามนิดนึงแล้วก่อนหน้านี้คิดโครงการมาว่าอะไรครับพอฟังนี้แล้วเปลี่ยนเนี่ยแต่เดิมที่ตั้งใจทำอะไรครับก็คือเพื่อสุขภาพนะคะเป็นการกินผักเพื่อสุขภาพค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้มาพบว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะทำมากกว่าแล้วก็ตรงเป้ามากกว่าใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่เราจะทำอยู่แล้วค่ะโอเคทีนี้ได้คิดไหมครับว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือคิดยังคิดไม่ทันเพราะว่าพอเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยอยากจะแก้ไขโครงการก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปคุยกันว่าอยากจะปรับโครงการได้คุยไหมครับคุยค่ะก็คือตัวอย่างนิดนึงคือในสิ่งที่พวกเรามีนะคะก็คือพวกเรามีความเป็นจิตอาสาแล้วแล้วก็เป็นนักศึกษาเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ถือศีลกินเจแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอยู่แล้วฉะนั้นก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้ได้ค่ะครับคุณครูจะมาเสริมขออนุญาตเสริมแล้วกันนะคะด้วยความที่ตอนที่ได้รับเรื่องโครงการนี้ก็คือเราได้รับเรื่องวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็คือหมดเขตส่งสสสเราไม่มีเวลาที่จะไปคิดเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเอ๊ะให้ส่งนี่เขาต้องการให้ทำสื่อหรือเปล่าคือสื่ออย่างเดียวด้วยความที่เราอ่านไม่ละเอียด